เดี๋ยวจะมาทำแสดงวิธีทำตัวอย่างข้อนี้รอบหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าเรามี recurrent relation แบบนี้นะครับก็นี่เป็นเคสทั่วไปนะครับตัวนี้เป็น base case นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าตอนนี้เราจะทำแบบเราจะแก้ recurrent relation นี้แบบ iterative substitution นะครับก็คือเราจะแทนค่าซ้ำไปเรื่อยๆโอเคหลักการคือแทนค่าซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับก็คือ หลักการนะครับก็คือเราจะนะครับแทนค่าในตัวของrecursive case ไปเรื่อยๆจนมันถึง base case นะครับเรามาลองดูนะครับก็ tn ใช่ไหมครับเราก็ใช้ recursive case ก่อนนะครับก็คือ2ที่ใช่ไหมครับ n นะครับยกกำลัง1/2นะครับบวก1นะครับนี่คือโอเคหลังจากนั้นนะครับเราดูว่าตรงไหนที่เป็นการเรียก recursive เราก็จะเรียกซ้ำไปอีกซึ่งเราพบว่าส่วนที่เรียก recursive นะครับก็คือส่วนนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเรียกซ้ำไปอีกนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอเขียนแยกนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็น tn นะครับมันก็จะกลายเป็น2 t นะครับ n ยกกำลัง1/2นะครับบวก1ทีนี้ถ้าผมแทนด้วย t ถ้าผมเปลี่ยน n ครับ n เป็นนะครับ n ยกกำลัง1/2ตรงไหนเจอ n นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น n ยกกำลัง1/2นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็น n ยกกำลัง1/2นะครับโอ้ขอโทษครับคูณกับยกกำลัง1/2บวก1ซึ่งมันก็จะคือ2 t อะไรครับ n ยกกำลัง1/4นะครับบวก1ใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็จะแทนกลับเข้าไปตรงที่ผมแรงเงาสีเหลืองไว้นะครับก็คือ2นะครับโอเคขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับวงเล็บนะครับ2 t นะครับ n ยกกำลัง1/4นะครับบวก1นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะบวก1ของเก่าไปนะครับเราก็กระจายดูนะครับเอา2เข้าไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น4ใช่ไหมครับ t n ยกกำลัง1/4ใช่ไหมครับบวก2นะครับบวก1นะครับทีนี้นะครับที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นนะครับเราแทนไปครั้ง2ครั้งมันยังไม่เห็นแพทเทิร์นเราควรจะแทนสัก3ครั้งหรือ4ครั้งโอเคดังนั้นนะครับเราจะแทนอีกรอบหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมให้ตรงนี้ครับเป็นรอบที่1นะครับรอบที่1นี่เราทําเสร็จแล้วรอบที่2นะครับโอเคเราจะทําซ้ําเข้าไปอีกนะครับทีนี้ตอนทําซ้ําเข้าไปอีกนะครับเราดูตรงนี้นิดนึงครับ tn นะครับเดี๋ยวผมแรงเงาตัวที่แรงเงาคืออะไรครับเป็น tn ยกกำลัง1/4ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น n ยกกำลัง1/4ใช่ไหมครับมันจะเท่ากับอะไรมันจะเท่ากับการที่ผมเอา1/4ครับเข้าไปแทนที่นี่ใช่ไหมครับมันก็จะคือ2ที่ n ยกกำลัง1/41/2บวก1ก็จะเท่ากับ2ทีอะไรครับ n ยกกำลัง1/8ใช่ไหมครับบวก1โอเคตรงนี้ผมก็จะเป็น4ใช่ไหมครับก้อนนี้ครับผมก็จะกลายเป็นอะไรครับ2ทีใช่ไหมครับ n ยกกำลัง1/8ใช่ไหมครับบวก1เนาะนะครับขอโทษนะครับนะบวก1ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ผมก็อะไรครับบวก2บวก1ใช่ไหมครับพอเอา4กระจายไปก็จะกลายเป็นอะไรครับ8ที่ n ยกกำลัง1/8ใช่ไหมครับบวก4บวก2บวก1นี่ก็คือรอบที่3แล้วนะครับโอเคเราก็จะพอเห็นแพทเทิร์นในบางอย่างนะครับก็คือเราลองดูถ้าเราทําต่อครับถ้าเราทําต่อเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับมันก็จะกลายเป็นนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไร8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ16ใช่ไหมครับ t n ยกกำลัง1/16ใช่ไหมครับบวกอะไรครับก็น่าจะเป็น8บวก4บวก2บวก1ใช่ไหมครับเราเห็นแพทเทิร์นละนะครับโอเคตรงนี้นะครับแพทเทิร์นนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วแพทเทิร์นมันคืออะไรนะครับมันคือตัวข้างหน้าเนี่ยเราเจออะไรครับตัวข้างหน้าเราเจอ2ไป4ไป8ใช่ไหมครับ
นั่นคือนะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งเราเจอเปลี่ยนสีนะครับสีเขียวแล้วกันครับรอบที่หนึ่งนะครับเราเจอสองรอบที่สองเราเจอสี่รอบที่สามเราเจอแปดนี่มันอยู่ในรูปนะครับ1 2 4 8นะครับแล้วตรงนี้คือรอบที่หนึ่งสองสามมันคืออะไรครับสองยกกำลังหนึ่งสองยกกำลังสองสองยกกำลังสามใช่ไหมครับโอเคถูกไหมครับดังนั้นถ้าเป็นแปดเนี่ยมันก็จะเป็นสองยกกำลังโอเคนะครับสมมติว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังมันเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่มันคืออะไรอ่ะมันรอบที่หนึ่งเป็นหนึ่งรอบที่สองเป็นสองแล้วเป็นสี่มันอ๋อนี่คืออะไรครับสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองนั่นเองโอเคดังนั้นนะครับเราก็จะมาทำนี้ครับทีนี้นะครับตรงเนี้ยครับตรงการที่เราใช้ iterative substitution method เนี่ยครับมันก็คือเราแทนซ้ำไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนมันถึง base case ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันซ้ำกี่รอบใช่ไหมครับเราก็ติไปก่อนครับว่าถ้าสมมติว่ามันทำไป k รอบเราติด k ก่อนถ้ามันทำไป k รอบนะครับตรงเนี้ยเป็นรอบที่ k นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ารอบที่ k ข้างหน้ามันก็ต้องเป็นอะไรครับสองยกกำลัง k แหละถูกไหม t n ส่วนหนึ่งส่วนสองยกกำลัง k ใช่ไหมครับแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะบวกด้วยแหละครับสองยกกำลัง k ลบหนึ่งบวกสองยกกำลัง k ลบสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะอะไรครับอันนี้มันเริ่มที่สองกำลังน้อยน้อยกว่าไปหนึ่งค่าใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะติดอยู่ในรูปนี้อ่ะทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเราจะแทนค่าไปเรื่อยๆจนมันเป็นเบสเคสนะครับซึ่งก็คือถามว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เรียกคือมันเป็นเบสเคสเมื่อไหร่นะครับมันเป็นเบสเคสเมื่อไหร่อ่ะเรามาโน้ตกันสักนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวจะมาทําด้านข้างตรงสีแดงนี้นะครับก็คือเฮ้ยเราจะทํานะครับ t นะครับ n นะครับยกกําลังหนึ่งส่วนสองยกกําลัง k นะครับเราอยากให้มันเป็นเบสเคสก็คือตรงนี้เป็นสองนะครับตรงนี้เป็นสองนะครับแล้วก็มันจะได้ศูนย์ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับเราอยากได้ว่า n นะครับยกกําลังหนึ่งส่วนสองยกกำลัง k เนี่ยเท่ากับสองครับถูกไหมครับเราก็เทคล็อกทั้งสองข้างใช่ไหมครับเราอยากได้ k อะว่ามันเป็นกี่รอบเราก็เทคล็อกทั้งสองข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคเราก็ได้ล็อกใช่ไหมครับ n นะครับหนึ่งส่วนสองยกกำลัง k เท่ากับล็อกสองซึ่งตรงนี้ได้อะไรเอ่ยได้หนึ่งแหละถูกไหมตรงด้านหน้าก็เราจะได้อะไรครับหนึ่งส่วนสองยกกำลัง k ล็อก n เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เราทําอะไรอีกครับเราก็ย้ายสองยกกำลังเคไปฝั่งนู้นครับล็อกเอ็นเท่ากับสองยกกำลังเคนะครับโอเคอยู่ข้างบนแล้วเทคล็อกอีกทีครับล็อกเอ็นนะครับเท่ากับเคนะครับล็อกสองใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นมันจะเรียกไปเรื่อยๆนะครับล็อกเอ็นรอบนะครับถึงจะถึงเบสเคสนะครับถึงจะถึงเบสเคสอ่ะกลับขึ้นมาตรงนี้ครับเรารู้ว่านี่ครับว่าเนี่ย k นะครับมันจะเท่ากับล็อก n นะครับที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับเราก็มาแทนค่าลงแพทเทิร์นเราเลยครับแทนค่าลงแพทเทิร์นครับก็จะได้อะไรคือแทนค่าลงแพทเทิร์นครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า t n นะครับเท่ากับ2นะครับตรงไหนเป็น k ครับเราก็เปลี่ยนเป็นล็อก n นะครับ t อะไรครับตรงนี้ครับหนึ่งส่วนไม่ใช่หนึ่งส่วนครับตรงนี้จริงๆมันยุบได้เลยเนาะว่าเพราะว่าถ้าล็อกเอ็นแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็น t2นะครับ t2 t2ครับบวกด้วยนะครับสองยกกำลังล็อกเอ็นลบหนึ่งบวกสองยกกำลังล็อกเอ็นลบสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงสี่บวกสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะได้อะไรครับมันได้ศูนย์นะครับพอมันได้ศูนย์ปุ๊บอ่ะมันจะเหลืออะไรล่ะมันก็จะเหลือแค่ซัมเมชันของก้อนนี้ถูกไหมครับเหลือแค่ซัมเมชันของก้อนนี้แล้ว
ซัมเมชันของก้อนนี้มันอยู่ในรูปของอะไรอ่ะโอเคนะครับเราพอจะจำได้ไหมครับซิกมา x ยกกำลัง i ตั้งแต่ศูนย์ถึง n จะเท่ากับอะไรครับ x ยกกำลัง n ลบหนึ่งลบหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนครับว่าเป็นอะไรก็ถ้าสมมติว่าเป็น summation ของ i เท่ากับศูนย์ถึงนะครับล็อก n ลบหนึ่งใช่ไหมครับ x ตรงนี้ก็ x ก็เป็นสองยกกำลัง i ใช่ไหมครับก็จะเป็นสองยกอะไรครับอ๋อตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นบวกล็อก n ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับข้างล่างเป็นหนึ่งเนาะนะครับข้างบนเป็นอะไรครับสองยกกำลังล็อก n บวกหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้หายไปนะครับหายไปนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับลบหนึ่งส่วนข้างล่างเป็นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้มันคืออะไรครับ มันจะเท่ากับอะไรครับล็อก n ใช่ไหมครับลบหนึ่งเพราะอะไรครับตรงเนี้ยมันสลับได้สองนี้มันสลับกันใช่ไหมครับ x ล็อก y จะเท่ากับ y ล็อก x ใช่ป่ะนะครับตรงนี้อ่ะได้ออกมาว่า tn นะครับก็จะเท่ากับล็อก n ลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับว่าได้ออกมาเท่านี้นะครับโอเคครับผมครับ